ประกาศสินค้าใหม่ในสัปดาห์นี้หากคุณผู้ชมชอบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับเอาละครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะสุดรายการ Week to the Cat นั่นเองรายการนั้นมันคุณเรียนรู้และสนุกพร้อมเราอยู่ผม Week to the Cat นั่นเองเกมนั้นกล้องรบชมคือเกมภายในโคสเตอร์นั่นเองเย้ก็สำหรับในวันนี้นะฮะก็เป็นภายในโคสเตอร์ EP ที่12แล้วนั่นเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยที่ติดตามมาถึง EP ที่12กันนี้เลยทีเดียวนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะเราได้ทำการเพิ่มโมเดลมาอีกชิ้นนึงเป็นสิ่งก่อสร้างที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับแต่ว่าสิ่งก่อสร้างชิ้นนี้นะฮะจะมีอยู่ทุกสวนสนุกเลยนั่นเองนะครับมันจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะหลังจากเราทำการเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆนานามาอยู่ในส่วนของแถบแม่น้ำของเราแล้วนะครับรู้สึกว่าด้านขวามือของเรานะฮะคนจะหายกันไปเยอะเลยทีเดียวนะฮะอทิเช่นของเล่นชิ้นนี้นะฮะซึ่งของเล่นชิ้นนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเข้าเลยนะแต่ว่าของเล่นชิ้นนี้ยังดึงได้อยู่กันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นี่เรือโจรสลัดนะฮะยังดึงได้อยู่นะครับแล้วก็ห้องน้ำนี้ถือว่าปกติโอ้มีการขาดทุนด้วยนะฮะโอ้ไม่ก็ตรงใจเราคงต้องดึงแถวๆนี้กันหน่อยแล้วนะครับแล้วก็ของเล่นชิ้นนี้นะฮะชิงช้าสวรรค์ของเรานะครับสีแดงอารามเลยทีเดียวนะครับถามว่าชิงช้าสวรรค์ขาดทุนไหมนะฮะก็ถือว่าขาดทุนอยู่เหมือนกันนะฮะผมเลยคิดว่าเราควรต้องหาอะไรเนี่ยดึงดูดความสนใจนะให้ผู้คนเนี่ยมาอยู่ฝั่งนี้กันนั่นเองนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะฮะทุกคนเนี่ยจะมาอยู่ตรงนี้กันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะฮะหรือจะเป็นของเล่นชิ้นล่าสุดของเรานั่นเองนะครับคนส่วนมากเนี่ยจะมาอยู่แถวนี้กันซะหมดเลยนะฮะโอ้ my god ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะคุณผู้ชมโอ้ของเล่นพังฮะโอ้โหตอนนี้เราต้องการเรียกคนดูแลกันด่วนเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวก่อนนะคุณลุงอยู่ไหนฮะคุณลุงเดี๋ยวก่อนนะคุณลุงอยู่ไหนคุณลุงอยู่ไหนคุณลุงไม่มีคุณลุงโอ้ไม่กอดคุณผู้ชมตายแล้วฮะเราไม่มีคุณลุงครับผมคิดว่าผมน่าจะจ้างคุณลุงอยู่นะแต่คุณลุงหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับโอเคฮะไม่เป็นไรคุณลุงไม่อยู่เราก็ทำการเพิ่มคุณลุงกันเข้ามาให้คุณลุงมาทำงานกันเลยนะฮะวันแรกคุณลุงก็ได้ทำงานกันแล้วโอเคแล้วของเล่นชิ้นอื่นล่ะมีของเล่นชิ้นไหนพังไหมก็ไม่พังนะฮะส่วนตรงนี้นะฮะก็ยังดึงได้อยู่กันเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็ยิ่งดึงได้อยู่เลยนะฮะพูดง่ายว่าด้านซ้ายมือของเรานะฮะเวิร์กนี้นี่ถือว่าดึงคนได้เยอะมากๆเลยนะครับส่วนด้านขวามือเนี่ยไม่ค่อยจะมีใครเลยนั่นเองนะฮะโอเคฮะไม่พูดทำเพนะครับในวันนี้เราจะมาเพิ่มโมเดลกันไว้ตรงนี้ละกันนะครับผมคิดว่าผมจะเอาสิ่งก่อสร้างชิ้นนี้นะฮะขยับเข้ามาอยู่บนทางเท้านั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งก่อสร้างที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนว่าเขาสร้างกันมาได้อย่างไรแต่ว่ามันสวยดีนะคุณผู้ชมผมเลยชอบนะครับนี่คือนี่เลยฮะคุณผู้ชมเป็นรถไฟนะฮะไม่รู้มันเป็นรถไฟหรือว่ารถอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็ถามว่าโอเคไหมผมคิดว่ามันก็โอเคนะเนี่ยมีอยู่ตรงมุมโค้งพอดีเลยนะครับเน่นะฮะเอามาไว้ตรงนี้นะครับผมคิดว่าผมจะทำการใส่ที่นั่งไว้เป็นไงคุณผู้ชมดีไหมทำการใส่ที่นั่งไว้นะครับนี่เอาไว้ตรงนี้ละกันนะฮะโอเคน่าจะเวิร์กอยู่นะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ก็ทำการใส่ที่นั่งแล้วก็มีต้นไม้อยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับและอันนี้ก็จะเป็นจอนะฮะ LED นะครับซึ่งเขาได้ทำการเพิ่มมาให้เรานั่นเองนะครับเราคงต้องทำการปรับปรุงกันนิดนึงนะฮะหมุนหน่อยฮะหมุนหน่อยนะครับโอเคแล้วก็เลื่อนมาด้านหน้าหน่อยละกันเนาะคุณผู้ชมโอเคฮะเอามาไว้ตรงไหนดีฮะคุณผู้ชมมาไว้ด้านหน้านี้เลยเหรอถามว่าโอเคไหมเหรอมันก็โอเคนะมาไว้ด้านหน้านี้นะฮะถือว่าเป็นการประกาศในทำนองนี้ละกันนะครับโอเคฮะถ้างั้นเดี๋ยวผมขอทำการขยับขึ้นมาหน่อยนึงละกันนะฮะคุณผู้ชมโอเคไว้ประมาณนี้ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นอะไรที่โอเคแล้วนะครับขยับไปด้านหลังไหมด้านหลังหน่อยนึงละกันฮะคุณผู้ชมโอเคนะฮะก็ถือว่าเวิร์กกันเลยทีเดียวนะครับต่อไปนะฮะเราต้องทำการเพิ่มขาทำการเพิ่มขาก่อนนะฮะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นอันนี้เดี๋ยวก่อนนะผมขอเพิ่มไว้ตรงไหนดีฮะคุณผู้ชมงั้นเรามาเพิ่มฝั่งนี้ก่อนละกันเนาะเพิ่มฝั่งนี้ก่อน
ปุ๊บโอเคฮะแล้วก็นี้เราก็วางไว้ก่อนละกันนะครับขี้เกียจเสกมาใหม่นะฮะโอเคอันนี้เราก็ต้องทำการปรับเอานะฮะเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมผมขอทำการวัดก่อนนะฮะนี่ไว้ประมาณนี้ก็ถือว่าแนบเลยนะจะแนบระดับไหนนะครับนี่ประมาณนี้กำลังดีเลยนะฮะต่อไปก็เป็นขาข้างนี้นะฮะนี่เราก็เทิบมาเลยนะฮะปุ๊บเดี๋ยวก่อนนะเทิบมากไปอ่ะประมาณนี้ละกันนะคุณผู้ชมถือว่าเป็นอะไรที่โอเคนะแล้วก็หยับเข้ามาอีกนะฮะนี่ให้มันกินนิดนึงนะฮะบ่งบอกว่าตอนนี้เราได้ทำการวางขาตั้งเป็นเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องนี้นะครับโอเคไว้ตรงนี้ก็ได้นะฮะเหมือนก็ว่าไอชิ้นนี้นะฮะขาตั้งมันจะวางออกมามากไปนะครับโอเคแล้วงั้นเราก็เอาออกมาหน่อยนึงนะฮะนี่ตรงนี้ละกันฮะคุณผู้ชมโอเคเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราก็ได้ขาตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับต่อไปเรามาเพิ่มวิดีโอกันเลยดีกว่านะฮะด้านหน้าทางข้างของเราเนี่ยมันจะเป็นรูปภาพใช่ไหมฮะคุณผู้ชมในรอบนี้เราจะทำการใส่เป็นวิดีโอละกันนะฮะแต่ว่าวิดีโอเนี่ยถามว่ามีเยอะไหมก็ถือว่ามีเยอะนะแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะใส่อะไรนะครับงั้นเราลองอันนี้ละกันนะฮะคุณผู้ชมลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวก่อนนะฮัลโหลอ๋อยังไม่เปิดนะฮะก็ว่าอยู่ว่าทำไมมันไม่มีอะไรขึ้นเลยนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือเบียร์เนาะอันนี้ก็เบียร์นะฮะมีเบียร์มี2เวอร์ชันมีนมนะครับแล้วก็มีนมอีกโอ้โหอันนี้คืออะไรเป๊ปซี่เหรออ๋อมีการโฆษณาพวกน้ำอัดลมทำนองนี้นะครับและอันนี้ล่ะแมรี่กู๊ดโอ้แมรี่กู๊ดนี่มันคืออะไรฮะคุณผู้ชมผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะฮะเหมือนจะเป็นแม่มดนะฮะอ๋อมิสเตอร์โดนัทโอ้โหผมก็ดูเรื่องราวมันอยู่นะฮะผมก็นึกว่ามันจะเป็นแบบแม่มดเก็บแอปเปิ้ลแล้วนองนี้ที่ไหนได้นี่คือต้นไม้นะที่ปลูกโดนัทนั่นเองนะครับถือว่าเป็นการครีเอทที่ดีนะครับและนี่คืออะไรอ่ะอันนี้จะเป็นเหมือนกับไตเติ้ลของ Panic Coaster เลยนะครับดีเว้ยเฮ้ยคุณผู้ชมโอ้โหในไตเติ้ลนี่ถือว่าทำมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายนี้น่าจะเป็นเหมือนตัวละครนะฮะโอเคอันนี้คือร้านอะไรโอ้โหร้านร้อนแรงมากฮะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวก่อนนะไอแท็บข้างๆร้านเราเนี่ยมันคือร้านอะไรฮะอ๋อร้านเบียร์ใช่ไหมถ้างั้นเราก็ทำการสร้างร้านเบียร์มาละกันฮะคุณผู้ชมเราทำการหาไตเติ้ลร้านเบียร์มาเลยละกันนะฮะเอาอันนี้ดีกว่าเนาะอ๋อมันจะมีระดับโลนะครับแล้วก็ระดับไฮนะครับถ้างั้นเราเป็นระดับไฮไปเลยละกันนะครับเพียงแค่นี้ก็เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปทำการเพิ่มต้นไม้แน่นอนฮะคุณผู้ชมว่ามาถึงจุดนี้แล้วเราต้องทำการเพิ่มต้นไม้แน่นอนนะครับผมเล็งต้นไม้ใหญ่ไว้นะฮะเพราะว่าหนึ่งเลยคือน่าจะกินพื้นที่เยอะนะฮะผมเลยเลือกที่จะเอาต้นไม้ใหญ่นะครับเดี๋ยวก่อนนะเอาต้นไม้ใหญ่ประมาณนี้ดีไหมฮะคุณผู้ชมแล้วก็วางไว้ตรงนี้นะฮะเอาไว้สักประมาณ2ต้นละกันนะฮะเดี๋ยวก่อนนะเอาไว้สักประมาณตรงนี้โอเคนะฮะไว้สัก2ต้นผมคิดว่าก็เป็นอะไรที่โอเคนะเหมือนกับว่ามันจะล่มนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ล่มโอเคนะฮะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เหมือนก็จะกินพื้นที่นะครับงั้นเราขยับออกมาหน่อยนะครับแล้วก็เดินหน้ามานิดนึงนะครับโอเคประมาณนี้ถือว่ากำลังดีใช่ไหมกำลังดีเลยนะครับถ้างั้นเราก็ขยับหน้ามาหน่อยหนึ่งละกันนะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ต้องขยับมากนะครับแล้วก็อันนี้เราก็ต้องทำการขยับนะครับเพราะว่าต้นด้านซ้ายมือเราเนี่ยขยับด้านนี้ก็ต้องขยับด้วยนะฮะโอเคแล้วก็ทำการหมุนหน่อยละกันเนาะหมุนหน่อยอู้กำลังดีเลยฮะคุณผู้ชมแล้วก็ขยับเข้ามาอีกนิดนึงนะฮะโอเคประมาณนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่โอเคมากนะครับแล้วเราก็ทำการสร้างที่นั่งไหนมีต้นไม้นะฮะแล้วก็มีโมเดลอยู่ด้านหลังแล้วต้องมีการสร้างที่นั่งแน่นอนนะฮะที่นั่งนี้เราก็เบสิกไปเลยนะครับเอาเป็นว่าเอาตรงนี้แต่ก่อนนะคุณผู้ชมผมขอเล็งก่อนนะฮะนี่หนึ่งนะครับแล้วก็ถังขยะกั้นสัก1อันเนาะแล้วก็อันนี้1อันนะฮะแล้วก็ถังขยะกั้นอีก1อันนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นไงฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ทำไม่ได้นะฮะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมคิดว่าได้ประมาณนี้ก็น่าจะเป็นที่โอเคแล้วนะครับแต่เหมือนกับว่ามันจะห่างไกลกันนะคุณผู้ชมถ้างั้นเดี๋ยวเราทำการขยับเข้ามาดีกว่าฮะขยับเข้ามาใกล้ๆกันปึ๊บเรียบร้อยครับแล้วก็ทำการใส่ถังขยะไว้ด้านซ้ายมือเราเลยนะฮะนี่ก็คือไว้ตรงนี้นะฮะไว้ไม่ได้ด้วยนะครับโอเคไม่เป็นไรฮะไว้แค่อันเดียวก็พอแล้วนะครับต่อไปก็ทำการเพิ่มไฟเห็นไหมคุณผู้ชมสร้างปึ๊บมีคนนั่งปั๊บเลยนะฮะถือว่าเป็นการตอบโจทย์ที่ดีนะฮะทางการทำการเพิ่มไฟหน่อยละกันเนาะคุณผู้ชมเอาไว้ตรงนี้ละกันเนาะไว้ตรงนี้นะฮะปึ๊บเรียบร้อยครับแล้วก็มาไว้ด้านนี้นะฮะด้านนี้ผมจะไว้ตรงไหนดีฮะไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวก่อนนะ
ปึ๊บเรียบร้อยครับแล้วด้านหลังนี้ล่ะด้านหลังนี้ผมจำเป็นต้องไว้ไหมฮะคุณผู้ชมเอาไว้หน่อยก็ได้ถือว่าเป็นการวางเพราะว่ามันจะมืดๆนะฮะโอเคก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ที่ดีนะครับส่วนรอบนอกเนี้ยเดี๋ยวผมค่อยมาเพิ่มเติมพวกหญ้าแล้วก็พวกหินละกันนะครับต่อไปนะฮะผมคิดว่าผมจะทำการสร้างทางยาวมาตรงนี้เลยฮะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้น่ะมันยังไม่ถึงใช่ไหมเนื่องจากว่ามันยังไม่ถึงนะฮะผมเลยคิดว่าผมจะทำการสร้างขึ้นเล่นตรงนี้ไว้สักหนึ่งชิ้นละกันนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ไว้สักหนึ่งชิ้นนะฮะผมเลยคิดว่ามันน่าจะพอแล้วนั่นเองนะครับโอเคฮะมาเดี๋ยวเรามาหาของเล่นกันเลยดีกว่านะฮะของเล่นในวันนี้เรายังคงเลือกที่แบบเบสิกเบสิกอยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับไหนดูซิว่าเราควรจะเอาอะไรดีอันนี้คืออะไรฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ผมไม่ทราบเลยนะฮะนี่คืออะไรเนี่ย What the fuck มันคืออะไรวะเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะมันจะเวียงๆอะไรทำนองนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะฮะโอเคถ้าเกิดมันเวียงมากงั้นเราจัดไปเลยดีกว่านะครับมันอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วกันนะผมว่าผมจะขยับมันมาหน่อยอีกดีกว่านะฮะนี่ไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะปึ๊บเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมน่าจะเป็นอะไรที่โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนนะมันใกล้กับทางเข้าหรือยังฮะผมเลือกที่จะทำทางตรงออกมาเลยนั่นเองนะครับแต่ไหนที่เราเลือกจะทำแล้วนะฮะผมเลยคิดว่าผมจะทำการสร้างทางไว้ก่อนเลยละกันเนาะโอเคฮะเดี๋ยวก่อนนะผมขอทำการปรับก่อนโอ้นี่ฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะมันต้องน่าจะตรงประมาณนี้แล้วเนาะผมคิดว่านะผมลองกะเอานะฮะน่าจะได้ประมาณนี้นะครับวันนาปุ๊บโอเคนะฮะแล้วก็ตรงไปเลยใช่ไหมอันนี้ถือว่าทำการสร้างทางแยกไว้ก่อนเลยนะฮะเราจะได้ทำการวางของเล่นได้อย่างง่ายดายแล้วก็อีซีนั่นเองนะครับโอเคฮะเดี๋ยวตรงนี้เราจะทำการเพิ่มของเล่นไปโอเคฮะแล้วก็นะตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บเรียบร้อยฮะแล้วตรงนี้ทำการใส่ต้นไม้ไปนั่นเองนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาสร้างทางเข้าก่อนเลยนะครับทางเข้านี้ต้องอยู่หลังคนควบคุมแน่นอนนะฮะเป็นเบสิกของเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทางออกโอ้โหทางออกนี่ไม่ต้องพูดถึงทางออกนี่เล่นเสร็จปุ๊บออกได้เลยนะครับเรียบร้อยเลยต่อไปก็ทำการสร้างทางเข้าทางออกนะฮะต่อไปทำการสร้างทางเข้าเลยนะฮะทางเข้าในรอบนี้นะฮะผมคิดว่าผมจะไม่หมุนอะไรมากนะฮะคือเอาแบบเบสิกไปเลยละกันนะครับขี้เกียจทำทางยาวมากจนเกินไปนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนว่าคนมันจะเยอะหรือเปล่านั่นเองนะฮะเนี่ยคุณผู้ชมตรงๆเลยนะฮะง่ายดีนะครับโอเคหลังจากนั้นเราทำการโอเพนไปเลยเย้เดี๋ยวเราลองเทสก่อนละกันฮะคุณผู้ชมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้กันว่าของเล่นชิ้นนี้มันเล่นกันยังไงนั่นเองนะฮะก็ปล่อยให้มันหมุนไปก่อนละกันนะครับหลังจากนั้นนะฮะเดี๋ยวเราทำการเพิ่มต้นไม้ไปหน่อยแต่ว่าเหมือนกับว่าต้นเปอร์เซ็นต์ต้นไม้จะเยอะอยู่แล้วนะคุณผู้ชมใช่ไหมโอ้เปอร์เซ็นต์ต้นไม้เยอะนะฮะแต่ผมไม่รู้กันว่าถ้าเกิดเราปล่อยโล่งๆอย่างนี้น่ะเราจะทำยังไงดีนะฮะว่ามันโล่งเกินไปนะครับโอ้โหมันหมุนอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหสุดยอดนะคุณผู้ชมถ้าเกิดมันหมุนอย่างนี้ผมคิดว่าต้องมีหัวใจวายแน่นอนนะครับถ้างั้นเราเพิ่มต้นไม้เล็กๆไปก่อนละกันเนาะเอาตามแบบเบสิกของเรานะฮะโอเคฮะแล้วก็ตรงนี้หน่อยนะฮะปึ๊บเรียบร้อยครับแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้เราใส่ตรงหัวมุมเลยละกันนะฮะใส่ไว้ทั้ง2ด้านเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการมาร์กไว้ก่อนว่าแถวนี้มันจะมีอะไรนะครับโอเคฮะตรงนี้ใส่ต้นไม้เนาะโอเคใส่ตรงนี้น่าจะโอเคที่สุดแล้วนะครับแล้วก็มุมนี้มุมนี้หน่อยปึ๊บโอเคฮะแล้วก็ด้านนี้ด้วยนะฮะถือว่าเป็นการคุมเครื่องเล่นไปเลยนะฮะโอเคปึ๊บเรียบร้อยครับแล้วก็ด้านนี้เนาะโอเคด้านนี้เราต้องทำการแม็กกับด้านซ้ายมือของเราด้วยนะฮะเอาไว้แถวๆนี้แล้วกันเนาะคุณผู้ชมปึ๊บโอเคนะฮะก็ถือว่าเป็นการคุมที่ดีนะครับโอ้โหโคตรอุดมสมบูรณ์โอเคฮะทำการเปิดไปเลยเรียบร้อยฮะถือว่าไม่ต้องเทสแม่งแล้วนะฮะแค่นี้ผมก็น่าจะเป็นอะไรที่โอเคแล้วนั่นเองนะครับต่อไปนะฮะต้องทำการเพิ่มถังขยะถังขยะนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องคู่ควรกับของเล่นทุกชิ้นเลยนั่นเองนะฮะตอนนี้เหมือนกับว่ายังไม่ค่อยมีใครสนใจเลยนะฮะแต่ว่าก็เริ่มมีนะฮะคุณผู้ชมมันต้องค่อยๆดึงกันไปนั่นเองนะฮะแถวนี้เราจะเพิ่มอะไรดีนะฮะผมก็นึกไม่ออกว่าผมจะเพิ่มอะไรดีจะเพิ่มที่นั่งเหรออู้ที่นั่งผมคิดว่าไม่น่าจะโอเคนะฮะโอเคถังขยะนี่เราต้องทำการเพิ่มไว้หน่อยหนึ่งละกันเนาะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันใกล้กับทางเส้นนี้ใช่ไหมโอเคถ้างั้นผมจะทำการเพิ่มถังขยะไว้ตรงมุมละกันฮะคุณผู้ชมโอ้เชดโอ้เดี๋ยวก่อนนะโอเคฮะผมจะทำการเพิ่มถังขยะไว้ตรงมุมละกันนะครับโอเคเรียบร้อยนะเดี๋ยว what the fuck อะไรเนี่ยป้าโอ้ป้ามันถีบถังขยะได้ยังไงเนี่ยโอ้ตายนะฮะ
ปึ๊บเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมตอนนี้มีคนนั่งแล้วนะฮะ2คนด้วยกันโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบว่าน่าสงสารมากๆเลยนะฮะคือนั่งกันแค่2คนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเด้มันต้องมีคนดึงมันต้องมีคนดึงนะฮะโอเคระหว่างนี้เราทำการเพิ่มหญ้าไปก่อนละกันนะคุณผู้ชมนะฮะไหนดูซิหญ้านะฮะหญ้านี่ก็ยังคงเดี๋ยวหญ้าเบสิกพื้นฐานของเราไปเลยนะครับเอ้ยมีคนมานะฮะคุณผู้ชมโอ้สุดยอดฮะโอเคทำการเพิ่มแบบเบสิกไปก่อนนะครับปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ทำการเพิ่มแบบไม่ให้มันเยอะแยะมากไปนะฮะโอเคนะครับไว้ประมาณนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่โอเคแล้วนะครับโอ้ตอนนี้คนเริ่มมาเลยฮะไอ้นะผมบอกแล้วมันต้องดึงได้นะฮะด้านนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมขอทำการวางหญ้าไปก่อนละกันนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำการเพิ่มอะไรต่อไปดีนะครับต่อไปนะฮะเพิ่มไฟเพิ่มไฟไปก่อนนะฮะพอเราเพิ่มอะไรไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราค่อยมาคิดกันอีกทีนึงว่าเราควรที่จะเพิ่มอะไรตั้นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่มสิ่งของเบื้องต้นไปก่อนละกันนะฮะโอ้โหเสียงมันเริ่มน่ากลัวมากครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะแล้วก็ด้านนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็คือตรงต้นไม้เนาะโอเคตรงต้นไม้ปุ๊บเรียบร้อยครับแล้วก็ด้านนี้ด้วยไหนใส่แล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นการแตะให้ต้นไม้ทุกต้นเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้โอ้โหมีการเปิดเพลงดับสเต็ปด้วยนะฮะโอ้ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณผู้ชมจะได้ยินหรือเปล่านะครับโอเคฮะแล้วก็เพิ่มตรงนี้เพิ่มตรงนี้หน่อยนะฮะปึ๊บเรียบร้อยฮะโอเคเพียงแค่นี้ก็เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับต่อไปนะฮะไอตรงช่องนี้สิฮะคุณผู้ชมผมจะเพิ่มอะไรดีจริงไหมเพราะว่าของมันโล่งๆอยู่นะฮะไหนผมลองดูซิว่ามันจะมีโมเดลอะไรให้เราบ้างนะครับผมคิดว่าผมจะทำการเพิ่มป้ายไปละกันฮะคุณผู้ชมเพราะผมไม่รู้ว่าผมจะเพิ่มอะไรไปดีเนาะทำการเพิ่มป้ายนี้ไปกันละกันนะฮะอันนี้เป็นป้ายเกี่ยวกับโจรนะครับที่วิ่งอยู่ในภายในคอสเตอร์นั่นเองนะครับหรือทำการเพิ่มไปแบบเบสิกไปก่อนละกันนะฮะเพราะผมไม่รู้ว่าผมจะเพิ่มอะไรดีนะด้านเนี้ยนะครับอู้เพียงแค่นี้คนก็เต็มแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้คนก็เริ่มออกมาแล้วนั่นเองนะฮะโอ้โหถือว่าบรรจุคนได้เยอะมากๆเลยนะฮะด้านละ2ใช่ไหม2 4 6 8 10 12นะฮะด้านละ12ฮะคุณผู้ชมโอ้โหรวมๆแล้วก็24คนเลยทีเดียวนะฮะผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากนะครับไหนมาดูอีป้านี่สิอีป้านี่ทำอะไรโอ้โหอีป้าคนนี้นะฮะรู้สึกว่าจะดีใจมากๆเลยนะครับโอ้โหตัวเธอที่ตัวเธอทาคิ้วอะไรมาเนี่ยโอ้โหตายแล้วคุณผู้ชมโอ้โลกหมุนแล้วฮะโอ้เดี๋ยวก่อนนะโลกหมุนโอ้โหมันควงสว่านแบบนี้แล้วคุณผู้ชมผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยโอเคแล้วนะฮะโอ้หมุนโอ้ยตายแล้วฮะตอนนี้ผมจะอ้วกแล้วพอนะฮะเพียงแค่นี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ชื่นชอบสำหรับหลายๆคนแล้วนะครับมันจะควงสวิงอะไรขนาดนี้โอ้ตายแม่ถ้าเกิดเราไปดูมุมมองของผู้เล่นเนี่ยผมคิดว่าผมอาจจะอ้วกได้นะครับโอเคถือว่าด้านนี้เนี่ยก็ดึงกันมาได้เยอะเลยนะฮะเพราะของเล่นชิ้นนี้นะครับของเล่นชิ้นนี้คนก็เริ่มเยอะแล้วถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับแต่ว่าแถวนี้เนี่ยเราต้องทำการดึงมาอีกตอนนี้เราก็ทำการมีมิวสิกของเราอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมก็ถือว่าทำการดึงมาได้หน่อยนึงนะครับแต่ว่าเราต้องทำการเพิ่มเติมอีกนะฮะภายในอนาคตนั่นเองนะครับโอเคผมแล้วก็สำหรับในวันนี้นะฮะเราคงไม่มีการเพิ่มเติมอะไรมากมายไปมากกว่านี้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ด้วยอย่าลืมติดตามกด Subscribe นั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจเผยแพร่ตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองก็วันนี้วิตตี้แคทนะฮะก็ขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับ